พราะว่าวันนี้ผมสังเกตดูว่าพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมากันถึง25คันรถทัวร์นะครับ25คันรถทัวร์ก็คือว่ามากเป็นประวัติการณ์เลยก็เป็นประจำทุกปีนะครับลงรายชื่อเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่ามีThank you.
ชลบุรีจะพักโรงทานเหมือนจ้างเหมือนพวกยิ่งฝาเต๋าโรงทานยำทะเลผู้ทอดหลังพิมายเป็นวาสนาตอนนี้ขนมปีคณะลูกศิษย์ทำกรรมฐานจากองค์จอมThank you.
Thank you.
ข้าวหกอ่ะข้าวไข่ไม่รู้ฝากไปนิดนึงเดี๋ยวพวกนกพวกนกพวกอะไรก็ได้กินเนี่ยยาวถึงไหนปากทางแล้วป่ะยาวถึงไหนปากทางหรือเปล่าไม่มีThank you.
ไงพี่แอนอ่ะสองสำคัญที่สุดนะครับห้ามไปไม่ได้จะเป็นสายตัวตาย
ทั้งวิดีโอทั้งภาพนี่เสียงไม่ได้เสียงประทัดดังเลยมากี่คนเนี่ยมากี่คนจ้าสืบหน่อต่อแขนงองค์พระอริยสงฆ์องค์พระอริย
ให้บรรดาพี่น้องผู้ใจบุญทุกท่านนะครับได้ร่วมอนุโมทนาบุญและก็มีช่างภาพจากวัดป่าบ้านตากนะครับมาในความสะดวกในด้านของภาพและเสียงนะครับเพื่อที่จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับในการที่เราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญบารมีวัดแสงธรรมวังเขาเขียวเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมสุดที่มงคลครับขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านผู้ใจสมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันสีที่เป็นประมงคลมาสร้างมาค่ะเพื่อสร้างเจดีย์มหาเจดีย์สีแสงธรรมสุดที่มงคลขอเชิญร่วมต่อยอดกันได้นะคะเมื่อมีเวลาว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรม
ับสูงจะไม่มาคนเดียวมาคนเดียวก็เขาใหญ่เขาเขียวเขาสแก่ซึ่งปฏิบัติมาที่เคยเมตตาเทวดาที่ท่ามสาริกาซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาในวันนี
มในการสร้างพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมครับ1เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ได้บรรจุไว้ที่ยอดฉัตรนะครับยอดฉัตรพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมแล้วครับแล้วก็เพื่อบรรจุพระธาตุที่ผ่านทางบนมาของพระเจ้าของหลวงตาพระมหาปุญญาสังกัตโตอันนี้ก็ได้บรรจุพระภาพของหลวงตาไว้ที่ตลกครับเช่นเดียวกันนะครับที่ยอดฉัตรพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมที่สุดที่มงคลแล้วครับวัดโพธิสัตว์ครับเพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นตามพระองค์แสนตำลึงนะครับแล้วก็ได้พระราชทานโอคาถา
หว่างทางชาวบ้านที่ออกมาดูขบวนแห่ก็จำได้ว่าผู้ชายที่นั่งอยู่บนคานหามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่งดงามนั้นก็คือผู้ชายที่นุ่งใบไม้ที่เดินเร่ขายเสื้อผ้าเพื่อขอเงินไปทำบุญกฐินนั่นเองทางที่สงได้โดยบันดาลให้ชายผู้นี้ได้รับบุญทางใจตอนนี้ก็เทวบุตรเทวดาก็อนุโมทนาบุญหลักน้ำหลักน้ำพระพุทธมนต์ลงมาแล้วนะครับท่านใดที่ครัวเบียดนะครับก็เข้าที่พักได้ประชาชนก็จะเข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีโรคแต่ถ้ามีโรคได้ก็เป็นการดีก็จบพิธานะครับว่ากำนันมหาเศรษฐีทั้งสองประเทศนะครับให้ท่านได้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็มาร่วมอนุโมทนานะครับหนิงหนองนะครับประชาสัมพันธ์ไปยังคุณหนิงหนองวัดแก้ว
อำเภอตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับปัญหาอุปสรรคที่ได้รับอยู่ในขณะนี้อย่าให้มันมาแยกบุญแยกกุศลของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาที่มองนะครับหาที่มองThank you.
ตามขีดตามงานของแต่ละคนละท่านตามความจำเป็นของแต่ละคนละท่านตอนนี้นี่อะไรจำเป็นบุญเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นเราตั้งหน้าตั้งตาเอามาเป็นงานเรามีสังสมบุญยาวบารมีเพราะฉะนั้นอย่าให้กิเลสมายื้อแย่งแข่งนี้ครับทำเป็นเด็ดขาดไม่นั้นทำอะไรก็จะไม่สำเร็จทำอะไรก็จะหล่อๆเลยแหละทำอะไรก็จะบกพร่องไปอยู่ตลอดเพราะมันใจมันถูกฝังเชื่อด้วยความไม่สมบูรณ์นั่นเองไปอยู่พวกไหนชาติใดทำอะไรมักจะหาความสำเร็จไม่ได้ทุ่มให้ทำให้สุดๆเนี่ยเวลาทำอะไรทำให้เต็มส่วนเพราะว่าส่วนไหนให้หมดหน้าที่ตรงนี้ซะก่อนจะไปไหนก็ไปเพราะทำได้เป็นเจ้าของแล้วเราได้ทำความสมบูรณ์ไปกับตัวเจ้าของแล้วที่นี่ค่อยไปกันฝากบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพราะส่วนมากไปทำบุญที่ไหนก็แล้วเอาแต่เวลามาตั้งเอาแต่เวลามาต่างมาเกณฑ์กันนี่แหละเห็นไหมกิเลสมันลากคนเรามาถึงวัดเรามาถึงสถานที่มาถึงบุญถึงกุศลแล้วมันก็ยังจะให้เราแค่ครึ่งเดียวนี่ก็จะยอมให้อย่างนั้นฝากบรรดาพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ทราบไม่อย่างนั้นแล้วก็เห็นแต่ประเภทนี้วิ่งหน้าวิ่งหลังกันเหมือนไม่มีเวลาเลยอันละคนยะอาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตนังเปตานังอุปกปติกิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังตปาจันโทปนารโสยะธามนิโชติรัสโสยะธัมมังคิปปิโยนิวัตตันตุสัมปะโรโคมวินันสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทินทายุโก
ี้